โอเคครับก็ตามที่บอกก็คือเราค้างอยู่ตรงตัวอย่างนะฮะแล้วก็พวกการเคลื่อนที่ในกรณีพิเศษนะครับแล้วก็จะได้จบพอจบจะขึ้นเวกเตอร์เลยผมไม่ได้กังวลเรื่องการบ้านการบ้านอย่างเดียวที่สำคัญที่สุดคือส่งตรงเวลานะฮะสำคัญสุดส่วนเขียนไม่แค่ชื่อมันคงไม่ได้เพราะมันเป็นฟอร์มแล้วก็ทำอะไรมาความถูกต้องเนี่ยลองลงมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเฉลยหรือไม่ก็ผมจะเฉลยให้ถ้าเราถามอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นแต่อยากให้เริ่มทำก่อนจะส่งไปก่อนจะได้เหมือนได้มีเวลาคิดนะครับส่วนแบบโอ้ยอาจารย์ยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาถึงปลายเทอมนะฮะถึงกลางเทอมพูดผิดโอเคครับกรณีที่ความเร่งคงที่เนี่ยก็คือความเร่งเป็นค่าคงที่เมื่อเป็นค่าคงที่เนี่ยอินทิเกรตง่ายนะฮะอินทิเกรตง่ายแล้วผมสามารถใช้ไอเดียของคราวที่แล้วได้เลยนะเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมาจากไหนก็คือไอเนี่ยฮะ AT เนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์แป๊บนึงเพิ่งใช้โปรแกรมนี้ครั้งแรกเหมือนกันนี่ใช่ป่ะมันเป็น DX โอ้โหมันแย่กว่าที่คิดพอยกปุ๊บมันไปเลยผมยังไม่เคยลองใช้เท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยทุกอย่างก็เฟรชเมื่อกี้เลยฮะก็เรียกว่าพอผมยกปุ๊บมันเริ่มไม่นั่นเดี๋ยวแป๊บอาจจะเป็นอันนี้ป่ะไม่แน่ใจถ้าเขียนไม่ได้คงยุ่งจะได้เลยมันจะมีเซตติ้งหน่อยนึงเดี๋ยวขออนุญาตมันยุ่งวุ่นวายใช้ได้เลยปกติก็จะง่ายกว่านี้นะนี้งงไอคอนผมก็ไม่รู้มันอะไรนะเมื่อกี้ผมก็ปรับได้ปั๊บนึงแล้วมันก็คิดว่าแก้เรียบร้อยแล้วมันกลับมาที่เดิมอีกกดนี่โอเคก็ต้องระวังนิดนึงมันชอบก็คือไอ้ดิฟเทียบกับเวลาเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยฮะมันเท่ากับตัวนี้โอ้โหเซตติ้งอยู่ตรงนี้นี่เองยากผมก็เดามั่วด้วยซ้ำนะไม่แน่ใจว่าโปรแกรมไม่คุ้นเคยฮะแต่มันดูดีก็เลยลองดูว่าผมทำได้ต่อทายก็ถูกแล้วดันทะลึ่งบังอยู่เดี๋ยวนะโอ้เยี่ยมจริงโอเค pop up property ต้องเอาอันนี้ออกโอเคไม่รู้ดีขึ้นป่ะลองดูแล้วกันไม่ดีขึ้นก็ช่างหัวมันก็เอานี้ไปก่อนเลยผมหาโปรแกรมใหม่ลงอีกทีนะฮะแค่ Windows ขึ้นนี่ผมก็ดีใจแทบตายแล้วโอเคก็ดี v by dt แล้วก็ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ใช่ป่ะส่วนอีกตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เขียนเป็นอะไรเป็น v d v y d x ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าไม่ดีพอโอเคใช่ป่ะตัวนี้มันไปอินเตอร์เซ็กตัวเองแล้วมันก็เลยฉลาดเกินไปก็คือ v d v y d x กับตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะอินทิเกรตได้ตัวนี้ได้ v กำลัง2คือ v d v มันเป็น v กำลัง2ส่วน2อ่ะนะผมตก2ไปตัวแน่นอนตก2ไปทั้งตัวนะฮะแล้วเราก็อินทิเกรตสมการนี้ต่อเพราะตัวนี้คือ dx by dt สมการนี้อินทิเกรตออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็ซึ่งก็คุ้นเคยกันนะ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2อย่าไปตกใจไม่ใช่ของใหม่คือเราเรียนใหม่แต่มันไม่ได้ใหม่หมดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะอุ่นใจและน่าจะเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะทำให้คะแนนมันสูงหน่อยเพราะว่ามันน่าเสียดายไงมันอยู่แค่เอื้อมอะนะฮะในตอนนี้นะมันช่วยดูหน่อยแล้วกันถึงเวลาพอถามมันยุ่งนะขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งอ่านในคำตอบนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคโทษทีมันมีปัญหาตรงฟอร์แมตนิดหน่อยพอไฟล์มันนี่นั่นมันไม่ยอมออโต้ฟอร์แมตให้ผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามไปปรับปรุงแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะพนักงานรถไฟมองเห็นรถอีกขบวนหนึ่งกำลังวิ่งข้างหน้ามันนะครับแล้วก็รถขบวนหน้าเนี่ยเป็น V2 ขบวนหลังน่าจะเป็น V1 นะฟอนต์น่าเกลียดนิดนึง
นะครับรถที่วิ่งข้างหน้าอยู่ห่างจากรถวิ่งข้างหลังเป็นระยะดีนะฮะแล้วมันเบรกเอียดเลยครับคือคันหลังวิ่งเร็วคันหน้าน่าจะวิ่งช้าแล้วเบรกเอียดคำถามก็คือรถไฟชนเมื่อไหร่เห็นปะเฮ้ยเรารู้สูตรหมดเลยว่ะความเร่งคงที่เราก็รู้ใช่ไหมฮะพอถามเนี่ยแล้วอย่าบอกนะมันไม่มีสถานการณ์อย่างนี้ก็ผมขับรถอยู่ใช่ปะแล้วคันหน้าเขาเบรกแต่เราเห็นที่หลังเราก็ต้องรีบเบรกแล้วเรามักจะเร็วกว่าเขาเราถึงรีบเบรกแล้วถามว่าคุณต้องเบรกแรงเท่าไหร่มันถึงไม่ชนข้อนี้เราดูดิถ้า A เป็นอินฟินิตี้อ่ะไม่มีวันชนใช่ป่ะเอ้ยถ้า A เป็นอินฟินิตี้ไม่ชนเลยเพราะว่ามันจะน้อยกว่าถูกไหมฮะนึกภาพดิถ้า A น้อยๆอ่ะมันจะไม่ชนเลยเพราะเลขเบื้อข้างหน้ามันน้อยมันก็เลยไม่ได้มากกว่าดีก็เลยไม่ชนโอเคนะคราวนี้แทนที่เราจะดิ้นรนไปหาคำตอบอะผมอยากให้คิดเอาไงว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างไม่ใช่เฮ้ยท่องไปเลยดีกว่าว่าเจอโจทย์นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะโจทย์ที่ต้องท่องมันเยอะทำได้ไหมใครที่เรียนฟิสิกส์มัธยมได้ A อะผมว่าเราคิดข้อนี้คิดไม่ได้อย่างน้อยภายใน5นาทีคิดไม่ได้แต่โอเคบางคนพยายาม20นาที15นาทีชั่วโมงนึงวันหนึ่งนี่น่าจะทำอย่างอื่นเป็นไปได้นะบางคนคิดไม่ออกเลยทำไมคิดไม่ออกอะนี่ไงคำตอบมันทุเรศแบบนี้มันน่ากลัวมากเลยแต่เงื่อนไขจริงๆมันก็มีไม่กี่อย่างนะแล้วอย่าลืมนะขบวนแรกอะไม่ได้เบรกนะขบวนหลังเบรกฮะขบวนแรกไม่ได้เบรกนะฮะก็มันก็วิ่งของมันแหละแต่เราอะเร็วกว่าเขาไงแล้วถ้าเราไม่เบรกเราจะชนเขาทันทีแค่นั้นเราบอกว่าเงื่อนไขที่ชนก็คือเท่านี้โอเคนะคิดครับคิดแป๊บหนึ่งก็ได้ฮะผมไม่รอให้เราคิดนะเพราะเราเสียเวลาเขาที่แล้วโมโหลานเลยพอผมอ่านจบเราคิดว่าไงเราคิดว่าผมรู้สึกไงรู้สึกอยากทำมากเลยไม่ละฮะผมทำจบพวกนี้มาเยอะละขี้เกียจพูดจริงอ่ะความรู้สึกขี้เกียจแต่ว่าก็มันต้องทำไงมันเป็นโจทย์ซึ่งเราคุยกันก็ต้องทำคราวนี้สำหรับพวกเราเป็นไงไม่สนอ่ะผมไม่นั่งรถไฟเรือก็ได้ครับเครื่องบินก็ได้ฮะเครื่องบินมันไม่ได้เบรกแบบนั้นนะเครื่องบินนี่เบรกยากฮะมันอุ้ยขอเบรกนิดนึงเรารู้ว่าทำไมเครื่องบินเบรกไม่ได้เครื่องบินถ้าเบรกอ่ะกลางอากาศสมมติความเร็วลดหรือครึ่งมันจะตกทันทีเพราะว่าหลักการเบอร์นูลี่ถ้ามันวิ่งช้าเกินไปแรงยกจะไม่พอมันล่วงนี้เลยฮะตึ้งไม่ชนครับลงพื้นไปเลยฮะวันเราไม่พูดถึงเครื่องบินรถเก๋งก็ได้รถอะไรมอเตอร์ไซค์ได้หมดฮะโอเคนะแต่ประเด็นก็แค่ว่าเราดูว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงระยะทางมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมเอาชาวบ้านสุดๆเลยนะชาวบ้านสุดๆก็ยังไงดีขนาดเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยขบวนแรกนะฮะ x 1ขอไปมันทุเรศจริงแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้นะผมเปลี่ยนไม่ทันผมลืมเช็คว่ามันเขียนต่อเนื่องได้พอดีปากกาไม่ได้อยู่กับผมขออนุญาตช้าหน่อย x 1เป็น d ตอนแรกแล้วตอนหลังเป็นเท่าไหร่เป็น d บวก v 1 t ไงครับเก็ตไหมก็มันความเร็วคงที่อะฮะก็ได้เท่านี้ส่วนอันที่สองเป็นไรอันที่สองเขาแตะเบรกไงพอเขาแตะเบรกอะมันเลยดีขึ้นแต่ว่าระยะทางอันที่สองไม่มีดีนะมันจะเป็นไรเป็น v2t โอ้โหสุดยอดไม่ไหวเลยนะบางทีมันเกินมีv2t นะลบด้วย1ส่วน2 at กำลัง2ขอโทษจริงพวกเราที่มี iPad คงคอมเมนต์ผมนะผมคงซื้อ iPad ให้ลูกเล่นนะฮะแต่ว่าของตัวเองคงไม่ไหวเพราะว่าลูกมีหลายคนซื้อให้เล่นหมดผมก็หมดตัวพอดีนะโอเคโอ้โหสูตรปัญญาอ่อนมีแค่นี้นะฮะแล้วพวกเราไปคิดบ้าอะไรผมไม่แน่ใจแล้วผมเคยคร่าวๆให้คิดอ่ะคิดไม่ออกกันเลยคิดไม่ออกเต็มๆเลยแล้วผมเขียนโง่ๆอย่างเงี้ย
เราก็คิดได้ถูกป่ะทำไมคิดไม่ออกเพราะเรารู้มากเกินไปฮะเราอย่ารู้เยอะครับเราเอาอะไรเด็ดๆเก็บไว้ในหัวที่เหลือลืมมันไปอย่างถ้าเราเล่นกีฬาอะไรเงี้ยผมเห็นเพื่อนอ่ะเขาจะมีสโตกพื้นฐานนะเขาจะมีลูกอะไรของเขาดอกครั้งสองครั้งแล้วก็ฟาดเข้าเลยเข้าโกเลยแล้วก็ทำจริงๆตอนเล่นแล้วเขาไม่หรูหราไงก็เลี้ยงๆไปก่อนใช่ไหมหลบๆพอเปิดปุ๊บอ่ะดีดขึ้นยิงเลยถามว่าใครที่แบบเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาอะไรเงี้ยโอ้โหหมุนแล้วหมุนอีกไอ้พวกนี้ยิงไม่เข้าไอ้คนที่ยิงเข้าคือเลี้ยงเล่นง่ายๆเลี้ยงปั้งๆดีดปั้งเข้าไปเลยเพื่อนผมน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะได้ข่าวตอนนั้นเกือบ100 โลแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นปืนใหญ่ก็คือปืนใหญ่จะหนักหน่อยต้องลากไปหน้าโกแล้วก็ยิงเมื่อไหร่เขาลากไปหน้าโกยิงเข้าเกือบตลอดคือมันไม่ยุ่งยากเลยแต่เชื่อไหมผมทำตามเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคือเคารพนับถือจริงบางเรื่องกีฬาอื่นๆก็มีอย่างไอ้พวกวอลเล่หรือแบดนะหรือบาสใช่ไหมจะมีท่าพื้นฐานพวกเราต้องมีพื้นฐานแล้วหลังจากนั้นเขาไปมั่วเอาฮะอย่าไปคิดอะไรมากถ้าใครหรูหรานะบอกโอ้ยไปดูวิดีโอขอทำตามเขาทำไม่เหมือนเขาหรอกครับเพราะเขาก็มีค่าพื้นฐานแล้วเขาก็ทำตามนั้นแต่ส่วนไอ้ฟิสิกส์เนี่ยเรารู้ค่าพื้นฐานอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะถ้าชนแปลว่าอะไรครับผมมาไม่ชนแล้วกันนะขี้เกียจเฮ้ยไม่ชนนะโอ้ใครฉลาดตอบผมเลยไม่ชนแปลว่าอะไรแปลว่า x 1มากกว่า x 2ครับจบแค่นี้แต่1มันเขียนไม่ได้ได้แล้วปัญญาอ่อนไหมล่ะแค่นี้แล้วอาจารย์แล้วมันจะได้คำตอบนี่ไงก็เรื่องของคุณคุณทำแค่นี้คุณได้ครึ่งหนึ่งละ 50% คุณจะไปคิดอะไรล่วงหน้าทำไมการได้คำตอบไม่เหมือนการหาคำตอบการหาคำตอบมันเหมือนมีพวกเราเคยเดินทางไกลๆนะผมว่าผมเคยเดินทางไกลๆไกลสุดอ่ะปัตตานีเชื่อไหมก่อนถึงปัตตานีอ่ะผมแวะไม่รู้กี่ที่บางทีผมบางช่วงไปสงขลาผมก็แวะไประนองไปอะไรไปทำอะไรรู้ป่ะไปกินซาลาเปาเพราะมันลงใต้เหมือนกันการกระจัดทางใต้ผมไปแวะกินแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ราคาใช้ได้มันหายากมากทางใต้นี่ผมจะหลงบ่อยเพราะว่า Google Map เนี่ยเชื่อไม่ได้เลยนะGoogle Map ถ้าผมตาม Google Map ผมจะลงไปในสวนอะไรสักอย่างฮะสวนยางเลยสักอย่างผมจะวิ่งลงไปเลยมันทุเรศมากยังดีไม่ใช่เหวนะวิ่งตรงไปเราเชื่อมั่นใน Google แล้วก็ด่า Google ระหว่างที่กำลังโปรเจกต์ตายลงพื้นนะฮะแล้วระเบิดตู้มอะไรต่างๆนะทุเรศมากนะแมปนี่แย่แต่ว่าความรู้สึกดีมากเพราะว่าเราได้ enjoy นี่แหละคือสิ่งที่ผมจะให้คะแนนเรา enjoy ในความคิดเสร็จแล้วคำตอบไปถึงที่นู่นที่นี่เราก็สรุปเป็นไรอ้าวเราสรุปให้ผมได้ไหมว่าทำไมคำตอบเป็นงั้นไม่ต้องกลัวฮะไม่ชนแปลว่า x 1มากกว่า x 2แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เบือกเนี่ยย้ายข้างไปย้ายข้างมามันเป็นอย่างงู้นอย่างงี้โอเคนะเดี๋ยวผมเขียนลงไปข้างล่างแล้วกันเพราะว่าที่ข้างบนแทบไม่มีแล้วอ่ะนี่ไงนี่เห็นป่ะใช่ป่ะตามที่พูดเป๊ะก็ผมเขียนมานั่นแหละแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้ว่าอะไรครับก็เป็นอะไรเป็น AT กำลัง2ส่วน2พยายามมากเลยให้มันสวยต้องขอโทษจริงนะผมพยายามมากเลยเพราะเมื่อวานมันแย่กว่านี้เยอะนะนี่ถือว่าต้องชมตัวเองว่ารอดมาได้ไงแต่ขอปรับนิดนึง x 1มากกว่า x 2ใช่ไหมก็กลายเป็นนี่ลบด้วยอะไรนะ v 2ลบ v 1 tโอ้โหผมเนี่ยเบื่อมากเลยแต่สักวันนะมันจะเพอร์เฟกต์ดีงั้นอีโปรแกรมเนี่ยมันกินเมมโมรี่เยอะมากเลยผมเลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับมันเท่าไหร่ผมเขียนงี้แล้วกันคือพอเขียนแล้วมันไป correct อันเก่าฮะมันก็เลยเพี้ยนต้องขอโทษอะผมยังไม่ค่อยชินกับการเขียนเท่าไหร่แล้วก็ลบดีฮะมีค่าน้อยกว่า0ครับจบนี่คือข้อสรุปแล้วพวกเราลืมอะไรไปมั้ยเมื่อก่อนเราเรียนอะไร ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ใช่ป่ะวันนี้บอกมันน้อยกว่า0มันน้อยกว่า0แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีคำตอบฮะไม่มีคำตอบแปลว่าอะไร
b กำลัง2ลบ4 ac มากกว่าน้อยกว่า0จบ b กำลัง2ลบ4 ac น้อยกว่า0ตอบเลยฮะที่เห็นในคำตอบเสร็จแล้วไปดูเอาจำได้ไหม ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0มันมีคำตอบลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ4 ac ส่วน 2a ฮะใครๆยังพูดอย่างเร็วๆอย่างนี้ไม่ได้แสดงว่าเราเรียนได้ขัดทุนย่อยยับบางคนเรียนอินตรงอินเตอร์นะภาษาอังกฤษก็ A ถึง Z ก็บุญแล้วนะประเทศไทยมันแหกตานะผมเคยเอางี้ดีกว่าเกษตรผมสมัครอย่างเช่นสอนอินเตอร์ผมสอนอินเตอร์ด้วยนะแลบฟิสิกส์อะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมสอนเลคเชอร์นิสิตมันบอกฟังไม่ทันคือผมพูดเร็วมากผมก็บอกเฮ้ยผมพูดไม่เร็วนะโปรเฟสเซอร์ผมพูดเร็วกว่านี้มันก็ไม่ค่อยแฮปปี้ผมก็เลยไปสอนแลบเอานะพอไปสอนแลบปุ๊บนะมีคนบ่นบอกว่าอาจารย์บางท่านพูดภาษาไทยตลอดเลยคือไม่พูดภาษาอังกฤษเลยบางคนน่ะไม่เคยไปเรียนต่างประเทศบางคนไปต่างประเทศ2ปีฮะแล้วมาสอนอินเตอร์ผมอ่ะอยู่ต่างประเทศเกือบ10ปีผมยังไม่กล้าสอนตอนแรกผมยังต้องเตรียมตัวพอรู้เตรียมตัวไงรู้ป่ะผมดูซีรีส์ก่อนไปสอนเนี่ยเพื่อให้ภาษาอังกฤษมันอยู่ในหัวผมจะได้พูดได้เลยแล้วมันเวิร์กจริงนะเวลาผ่านไปผมพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นกว่าตอนที่เริ่มสอนอีกคือรู้สึกเลยมันโฟล์มากแต่ว่าบางคนน่ะแทบไม่เคยไปต่างประเทศแล้วบอกนะเขาแหกตาเราหมดเลยนะโดยเฉพาะโรงเรียนทั้งหลายอ่ะเอาอาจารย์อินเตอร์มาจากไหนฝรั่งบางคนน่ะที่สอนเราในโรงเรียนอินเตอร์เราไปลองเช็คประวัติการศึกษาดิส่วนใหญ่เป็นฝรั่งที่มาท่องเที่ยวแล้วจบปริญญาตรีฮะแล้วก็ให้แวะมาสอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้แม้แต่คนที่มีความรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังถือว่าคือถ้ามีเครดิตพอนะจบอะอะไรบางอย่างก็ยังไม่พอในมุมมองของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องการคนที่แบบไอ้นั่นแต่นิสิตก็ไม่ได้แคร์หรอกครับโดยส่วนทั่วไปเขาไม่ค่อยสนใจหรอกก็เรียนคือกันนะฮะไม่ได้มีความแตกต่างอาจารย์ในหลายท่านก็specialize คนหลายๆแบบนะก็ค่อนข้างลำบากแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราในการจะเลือกเอานะฮะว่าสิ่งที่เราเรียนมันเป็นยังไงไม่งั้นขาดทุนเลยค่าเทอมบางคนเป็นแสนนะนานาชาติสาธิตปทุมวันเนี่ยถ้านานาชาตินะอินเตอร์ค่าเทอม 200,000 กว่าบาทถามว่าออกมาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมก็พูดได้ฮะเพราะเด็กเก่งอยู่แล้วฮะคืออาจารย์บางทีก็พูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้ก็บอกเอาฝรั่งมาสอนแล้วค่อยนั่นเราจะให้ขาดทุนหมดไม่ได้นะคราวนี้ช่างมันเถอะอดีตเป็นไงแต่ว่าเราคิดต่อถ้าผมมีสมการข้อติอะไรเงี้ยฟังที่ผมพูดแล้วกันผมพูดไปแล้วนะผมพูดหลายรอบแล้วล่ะแต่เรามันขึ้นกับเราอยากจะเลิกกดมือถือหรือแท็บเล็ตใกล้ๆแล้วก็ลองมาดูกันไหมหรือว่าเราจะทำเหมือนเดิมอันนี้คงช่วยอะไรมากไม่ได้ได้คำตอบแล้วนะครับไปคิดเอานะผมช่วยได้แค่นี้มันไม่ได้ยากมากแต่โจทย์ข้อเมื่อกี้ไม่ได้ง่ายนะแต่ผมเชื่อว่าพวกเราคิดได้นั่นคือชีวิตคือเราได้ทำอะไรที่เรารู้สึกมันได้ประโยชน์แล้วก็ได้คุณค่ากับตัวเองขึ้นมาก็โอเคหวังว่าอย่างนั้นแล้วกันนะโจทย์พวกนี้ต้องทำให้เป็นนะครับเป็นโจทย์เบสิกซึ่งออกข้อสอบบ่อยหน้านี้ให้ x มาถามนู่นถามนี่คิดได้ไหมนะฮะหามิติของ A และ B นะมิติก็คิดง่ายๆมิติซ้ายกับขวาต้องมิติเดียวกันดิเมนชันเดียวกันแล้วแทนค่าไปแทนค่ามาได้ x มีหน่วยเป็นละเมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็นความเร่งส่วน B เป็นหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง3นะครับแล้วก็อนุภาคขึ้นถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่จุดสูงสุดคือจุดซึ่งอะไรดิฟเท่ากับ0จำได้ป่ะดิฟอะไรเท่ากับ0แปลว่าสูงสุดหรือต่ำสุดได้2ค่าในกรณีนี้ค่าสูงสุดจะเป็นค่าทางขวานะครับทำไมรู้ก็มันเพิ่มขึ้นไงเราเห็นป่ะถ้า t เพิ่มมันจะเพิ่มจนกระทั่งตัวหลังมันจะแซงตัวหน้ามันเลยลดลงเพราะมันจะมีค่าสูงสุดให้พวกเราต้องเลือกให้เป็นนะฮะค่านี้อาจจะเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดก็ได้นะเราไปคิดนะตัวไหนคิดนะฮะตัวไหนดีซ้ายหรือขวาตัวนี้หรือตัวนี้ให้เราไปตอบเอาเองแล้วกันนะครับวินาทีที่4ไปไหนอะไรเงี้ยมีความเร็วเท่าไหร่นะครับก็แทนค่าแล้วจับใส่เวลาเข้าไปจบง่ายขนาดนี้ครับรุ่นพี่เรา10คะแนนบางคนไม่ได้ผิดโจทย์อย่างเงี้ยถ้าผิดหักคะแนนเลย0
เพราะว่าเป็นโจทย์ง่ายอาจารย์หลายท่านให้ศูนย์เลยนะฮะเพราะว่ามันแค่ไม่ต้องคิดอะไรคุณแค่คอนเซปต์ยัดตัวเลขออกโอเคนะหาระยะทางครับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดฮะอันนี้ยากครับหาได้ไหมสี่วินาทีต้องรวมขนาดการกระจัดนะอย่าลืมบางคนบอกโอ้ยสบายมากอาจารย์สี่วินาทีใช่ไหมก็เอา x 4นะลบด้วย x 0ถูกไหมฮะถูกไหมครับก็แน่นอนฮะถามงี้ก็ต้องผิดนะฮะคำถามทำไมมันผิดครับตั้งใจหน่อยนะอุตส่าห์มาหลายคนก็ตัดสินใจไม่มาแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณที่ทำให้ห้องนี้เหมือนห้องเรียนเพราะถ้ามีผมคนเดียวก็คงตลกเหมือนคราวที่แล้วนะฮะคือสอนโดยไม่มีจอไม่มีอะไรมันทุเรศน่าดูจริงสอนวิปัสสนาพอได้นะสอนนั่งสมาธิซึ่งพอดีผมก็ไม่เป็นทั้งคู่นะฮะสอนเรื่องดีๆผมไม่ค่อยเป็นอ่ะเพราะผมทำดีๆไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ผมพยายามเขาเรียกอะไรอ่ะค่อนข้างโหดกับตัวเองหน่อยจะได้แบบนี่ผมไม่ได้เปิดไอตัวนี้ไม่รู้จะบ้าอีกแล้วนะบางทีเสียงมันหายถ้าผมไม่เปิดลำโพงลืมไปช่างมันก็ใบ้ไปก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ฮะเพราะว่าบางครั้งการกระจัดมันติดลบครับคุณต้องทำให้ถูกให้มันถูกต้องเพราะจริงๆอ่ะจะได้ว่าไอระยะทางเดลต้าเอสเนี่ยนะครับจะเท่ากับซิกมาเดลต้าเอ็กซ์ครับเอาเดลต้าเอ็กซ์ย่อยๆมาบวกกันแบบบวกฮะห้ามขี้โกงคราวนี้คิดยังไงอ่ะตัวนี้จะเป็นหน้าที่ของเราซึ่งโดยทั่วไปเราจะเขียนเป็นรูปอินทิเกรลนะฮะก็เช่นเคยเขียนข้างหมายเท่ากับไม่ได้สักทียุ่งยุ่งยุ่งไม่เป็นไรสู้สู้นะคราวที่แล้วแย่กว่านี้คราวที่แล้วแย่กว่านี้ผมก็ไม่รู้ยังไงเหมือนจริงๆก็ไม่ชอบสอนแบบนี้แต่รู้สึกว่าถ้าอัดไว้ก็ดีเพราะว่า อย่างพวกเราบางคนก็อยากทำอย่างอื่นมากกว่าเรียนอะไรเงี้ยอย่างน้อยอาจจะคิดได้เอามาเรียนซะหน่อยผมก็โอเคแล้วล่ะถ้าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะผมจริงๆก็ไม่ได้เฮิร์ทอะไรที่เราตกนะฮะเพราะว่าก็ผมไม่ได้ตกด้วยนะแต่ในที่สุดมันก็มีผลตามมานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าความเป็นจริงก็คือจะทำอะไรยากๆก็ต้องเหนื่อยนะครับไม่ค่อยมีอย่างอื่นผมใส่แอบสรุปเข้าไปในความเร็วเลยมันก็จบใช่ป่ะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับผมลองแทนข้าวมั่วๆเราดูข้างบนนะความเร็วของมันจะเป็น 6T ลบด้วยลบด้วย 3t กำลัง2นะครับถ้า t เท่ากับ0มันเป็น0นะฮะก็รู้อยู่แล้วถ้า t เท่ากับเท่ากับ1นะเท่ากับ1มันเป็นเท่าไหร่มันเป็นบวกนะฮะถ้า t เท่ากับ2นะมันจะกลายเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีระหว่างกลางอะไรที่น่าสนใจถ้า t เท่ากับผมจำไม่ได้ว่า A เป็นเท่าไหร่ B เท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนพอดีผมลืมค่าที่เขาให้มาต้องหามิติและหน่วยจริงๆเขาได้ให้ค่ามานะผมลืมใส่แน่ๆเลยสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรละฮะก็ติดไปก็ได้อันนี้ก็ A ก็คงเป็น3 B เป็น1นะ A เป็น3 B เป็น1ก็กลายเป็น2วินาทีใช่ป่ะ2วินาทีมันกลายเป็น0พอดีมันจบเลยฮะเดลต้า S ก็คือเดลต้า X นะจาก0ไป2วินาทีแล้วบวกด้วยเดลต้า X จาก2ไป4วินาทีโอ้ยโทษๆแล้วใส่ absolute ข้างหลังเพราะว่าส่วนหลังเนี่ยมันจะวิ่งย้อนหลังมันจะติดลบพอเลย2วิมันจะติดลบก็เลย2ถึง4อย่าลืมใส่ absolute นะแล้ว0ถึง2ไม่ต้องใส่เสร็จแล้วมันออกมาเป็นเท่าไหร่ใครรู้บ้างคือบางคนก็คิดว่าตัวเองนั่นหรือไม่ก็อยากอยู่นิ่งๆก็มีบางคนเขา
ก็อาจจะไม่ให้ความหวังอะไรกับตัวเองเท่าไหร่จริงๆมันก็แค่นี้ x 2โอ้โหผมมีปัญหากับเลข2จริงเนาะโปรแกรมนี้จริงๆมันถูกใจผมมากเลยยกเว้นตอนเขียนเนี่ยนะมันลอยถ้วยมากเลยเออได้แล้วแล้วอันนี้ก็คือ x อะไร x 2ลบ x 4ครับมันกลับกันนะไม่ใช่ x 4ลบ x 2นะ x 2ลบ x 4ไม่แน่เดี๋ยวคราวหน้าผมอาจจะเซตนี่ได้ดีกว่านี้ก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันต้องขอโทษนะฮะมันจะสลับครับปกติมันต้อง 4-2 ในนี้จะเป็น 2-4 เพราะเรารู้ว่ามันลดลงนะฮะโอเคไหมแค่นั้นนะครับแล้วก็แทนค่าก็จบแล้วนะฮะผมคงไม่อยู่นานนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปเรื่องเวกต้องเวกเตอร์นะอันนี้เราไปดูเอาเองนะบางงานผมไม่ได้คิดจะทำอะไรมากยกเว้นเรามีข้อสงสัยอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็คงมาคุยกันได้แล้วโจทย์ท้ายบทเนี่ยไม่ได้ทำเป็นการบ้านไม่ต้องส่งนะครับแต่ถ้าสนใจอะไรก็พูดได้นะฮะมาถามได้นะครับนั่นน่าจะเป็นอะไรที่ดีคือปกติความกลัวที่จะตกในตอนสอบอ่ะมันทำให้นักเรียนอ่ะแกร่งขึ้นเยอะเลยอยากจะทำอะไรดีๆแต่ช่วงหลังความกลัวมันหายไปความหน้าด้านเพิ่มขึ้นจริงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าใครถูกนินทาว่าสอบตกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนแก้ผ้าเดินไม่ใส่เลยอ่ะเหมือนประมาณนั้นเลยคือผู้หญิงอาจจะรู้สึกผู้ชายอาจจะไม่รู้สึกมากแต่ยังไงแก้ผ้าเดินแล้วคนอื่นเขาชี้อ่ะนะในที่ที่ไม่ควรชี้มันโคตรทุเรศเลยมันทุเรศมากๆความการตกเป็นอย่างนั้นเลยแล้วการตกเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเสียความบริสุทธิ์ประมาณนั้นเลยอ่ะคือผมพูดไม่ได้ต้องการให้มันเกี่ยวกับบางเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับวิชานี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเสียเหมือนกรุงแตกอะครับแตกให้พม่ารอบเดียวก็พอครั้งที่สองไม่มีความหมายเพราะมันก็แตกแล้วแตกอีกอะฮะมันไม่เคยจบคือคุณทำครั้งหนึ่งคุณก็จบไปเลยนะไม่มีอะไรสุโขทัยก็โดนอยุธยากินนะแต่ว่าไม่เรียกว่ากรุงแตกนะจริงสุโขทัยถูกอยุธยาครอบไปเลยแต่ว่าที่แน่ๆพม่าก็ล่อไทยอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นจริงก็ได้ข่าวมันมีสารคดีพูดนะผมฟังแล้วไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่ามีคนอยุธยานะครับไปศึกษาดูพบว่าไอ้ตอนกรุงแตกที่ว่ามีคนเผาเอาทองออกจากเจดีย์อ่ะปรากฏเป็นคนไทยทำนะคือเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วผมฟังมันก็ฟังดูไอ้นั่นนะเพราะว่าก็เขารู้ว่ากรุงแตกนะฮะเขาก็เลยลอกทองของตัวเองเนี่ยของประเทศไทยเองอ่ะเอามาเก็บเพราะพม่าเนี่ยเป็นชนชาติที่เคร่งศาสนาพุทธมากเลยนะเขาเอาทองไปปิดพระพุทธรูปจนหนาเต๋อฮะที่ประเทศพม่าเท่าที่ทราบนะผมยังไม่เคยไปเลยคือชนชาติที่เขานับถือศาสนาพุทธอย่างเงี้ยเขาไม่เผาเจดีย์เล่นคือเขาไม่ทำแต่ส่วนไทยไปเผาของเขาหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามีคนบอกคนในอยุธยาบอกเองนี่แหละว่ามันเป็นอย่างนั้นคือเท่าที่เล่าสู่คนฟังนะแต่ว่าหลักฐานพวกนี้ไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าฟังหูไว้หูนะหลายๆอย่างผมก็ไม่รู้มาพูดอย่างนั้นทำไมเพราะว่าถ้าเราไปตีเมืองเขาเราก็ย่ำยีเขาเนาะพอเขามาตีเมืองเราก็ถูกย่ำยีมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือบางอย่างอย่าปิดบังให้มันเสียเวลาอย่างถ้าเราสอบอาจารย์คะแนนร้อยหนึ่งสอบเท่าไหร่เรียกว่าตกผมก็เรียก50ตกครับแต่ปกติมีนจะต่ำกว่า50ฮะเห็นความซวยไหมตกเกินครึ่งห้องครับคือน่ากลัวมากไม่ใช่ครึ่งห้องฮะครึ่งทั้งหมดเลยอะทุกเสกรวมกันอะตกเกินครึ่งถ้านับที่50อะตกเกินครึ่งไปเลยคือน่ากลัวมากผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเราพลาดอ่ะผมก็ไม่ได้แนะนำเอ้ยนักเรียนไปตายซะสอบตกไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเราตระหนักว่าสิ่งที่เราทำมันผิดพลาดแล้วหาข้อแก้ไขแล้วตกไปเลยฮะให้สะใจเพราะยังไงเราต้องดีขึ้นคราวหน้าแน่ๆแต่ผมก็ไม่แนะนำให้มันเกิน8ปีนะเพราะว่าเขาจะไล่เราออกแต่นอกจากนั้นน่ะก็โอเคผมไม่ได้บอกโอเคที่ตกผมบอกโอเคที่เราแก้ตัว
แล้วก็อยากให้กำลังใจสำหรับบางคนที่พยายามจริงๆแล้วก็ยังพลาดอยู่นะครับก็ต้องสู้ต่อไปยังไงมันก็นะก็แค่วิชาหนึ่งแต่ถ้ามีคำถามอะไรเงี้ยที่พอจะช่วยได้ก่อนสอบก็หวังว่าคงมองผมเป็นคนหนึ่งที่ช่วยได้แล้วกันซึ่งหลายคนเหมือนจะช่วยไม่ค่อยได้แล้วก็เขายังไม่สถิตมาอยู่ในห้องนี้เลยนะซึ่งชินมากเลยครับนี่ไม่ใช่ เรื่องผิดปกติทำประจำแม้แต่ออนไลน์นะคุณท่านเปิดเครื่องทิ้งไว้ผมออกไปนักเรียนยังอยู่เลยฮะคือแบบนึกภาพออกไหมสวัสดีครับไปแล้วครับรอดูสักพักนักเรียนยังอยู่ไม่ไปไหนเลยคือรู้เลยอ่ะว่าแบบตะก้าวเหอะนะฮะหลายๆอย่างก็พวกเราก็ผู้ใหญ่แล้วก็ต้องตัดสินใจเอาเองผมก็ทำอะไรมากไม่ได้กำลังนั่งบางทีคิดเหมือนกันนะคือไปคือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาก็เย้ากันนะผมก็เห็นในท้องถนนเห็นแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็กลัวอะไรจะลงหัวผมเหมือนกันนะไอตอนประท้วงปฏิวัติอะไรทั้งหลายอ่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ทุเรศขั้นเทพอ่ะนะไม่ทราบลืมไปยังพวกเราต้องไม่ลืมนะคือคุณยิ่งรักอ่ะซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกนะซึ่งเรียกว่ายิ่งใหญ่พอจะเป็นนายกอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบเขาเป็นพิเศษนะแต่ผมว่าเฮ้ยเท่ดีว่ะวันเดี๋ยวเราจะมีนายกหญิงอีกนะปรากฏถึงวันนั้นปุ๊บอ่ะก็มีคนด่าบอกเดี๋ยวบ้านเมืองทุเรศเพราะผู้หญิงอะไรเงี้ยคือศาสนาพุทธอ่ะไม่เคยแบ่งเท่าไหร่ตั้งแต่แรกนะศาสนาอื่นผมก็ไม่เห็นแบ่งชัดเจนนะว่าผู้หญิงควรตายผู้ชายดีไปหมดผมก็เห็นผู้ชายมันก็เลวตามปกติฮะผู้หญิงก็เลวเยอะแยะไม่เห็นต่างนะแต่ถึงเวลาเนี่ยทหารเข้ามาอะไรมาบอกว่าเขาเสียหายนะแล้วก็บอกอะไรจำนำข้าวก็คดีก็หลุดไปอีกเงินก็คืนเขาไม่ได้มันต้องกราบขอโทษนะประเภทนี้ไม่มีนะฮะคือสิ่งที่เกิดคือพวกเราไปยึดติดพวกนี้มากเกินไปถ้าเราเรียนฟิสิกส์เราจะพบว่าทุกคนนะฮะกฎทางฟิสิกส์เดียวกันแล้วฟิสิกส์อ่ะผิดได้แต่ว่าเช็คกับความจริงแล้วผิดแล้วเรายอมรับความจริงแล้วเราแก้ให้มันถูกว่ามันแค่นั้นอ่ะถ้าเราเอาความคิดประเภทนี้สำหรับเด็กมหาวิทยาลัยต้องคิดอย่างนี้ผิดได้แต่อย่าให้ผิดง่ายแต่พอผิดแล้วต้องได้บทเรียนจากความผิดไม่ใช่ปิดบังเพราะอย่างผมเนี่ยสมมติสอนไปผมคิดเลขผิดเรามาประจานผมเลยผมจะบอกผิดนักเรียนผิดมีคนบอกมาแล้วผมจะชมนักเรียนคนนั้นมากๆเพราะว่าเราผิดไม่ได้คือเราไม่ควรผิดแล้วถ้าเราผิดก็ไม่ใช่คนเลวก็แค่คนที่ผิดก็ต้องสำนึกผิดก็ประมาณนั้นแต่จริงๆไม่มีเลยนะแล้วถึงทุกวันนี้ผมก็เมื่อไหร่มันจะช่วยเราสักทีไอ้รัฐบาลบ้าเนี่ยนะวันๆก็ทำให้โควิดระบาดง่ายขึ้นอ่ะผมโทษเขาทั้งหมดไม่ได้เลยนะฮะระบาดง่ายขึ้นเพราะว่าเขาคิดอะไรไม่ค่อยเป็นเขาก็อยู่กับบ้านอยู่แล้วก็น้ำมันก็ขึ้นระดับเนี้ยวันนี้ลดไป3บาทดีใจไปเติมกันใหญ่นะฮะลด3บาทมันเหลือเท่าไหร่ลบเลขเป็นป่ะเหลือ40กว่าบาทนะครับเมื่อก่อนน้ำมันน่ะที่ผมเติมอ่ะ30กว่าบาทนะปัจจุบันล่อไป50กว่าบาทลด3บาทบอกขอบคุณครับประสาทป่ะนะผมก็ยังงงๆคือพวกเราเนี่ยต้องได้บทเรียนบางคนเรียนฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องนะฮะมาก่อนพอมาเรียนปุ๊บเฮ้ยสงสัยไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้บทเรียนบทเรียนคือเราเจ็บปวดบ้างที่ผิดพลาดแล้วเรารีบแก้ไขมันผมยินดีนะสำหรับคนพวกนี้แล้วเราไม่ต้องปรากฏตัวผมเชื่อว่ามีแต่มีสักนิดนึงฮะก็ดีความละอายนะบางทีต้องมีแต่พวกเราถ้ากล้ามานั่งเรียนอย่างเงี้ยในวันที่คนบางคนไปเที่ยวแล้วอ่ะอาทิตย์หน้าหยุดยาวหยุด5วันไม่พอล่อไปอีก2วันกลายเป็น9วันอะไรเงี้ยก็จะมีเรายังมานั่งสู้อย่างงี้ผมคิดว่าเราทำอะไรดีๆได้มากกว่านี้อีกเยอะนะหวังว่าฟังในแง่บวกนะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือกำลังใจที่จะสู้ต่อแล้วฮะเพราะบางคนเขาเหนื่อยเกินไปเรียนปีหนึ่งนะฮะอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามหมดแรงแล้วจบเหแน่นะชีวิตไม่ได้นะยอมไม่ได้จริงๆก็ต้องสู้ต่อไปแต่ว่าถ้าพลาดอะไรมีอะไรให้แนะนำก็บอกนะครับ
เราจะสอบเราจะเรียนอีกเรื่องเวกเตอร์ซึ่งเป็นการบ้านอันแรกนะส่งก่อนรู้สึกจะวันที่11หรืออะไรสักอย่างซึ่งก็ยังมีเวลาประมาณ 3-4 วันก็เป็นเรื่องดีงั้นผมจะคุยเรื่องเวกเตอร์ให้เสร็จนะฮะแล้วก็ถ้ามีคำถามต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าพอทุกอย่างเพอร์เฟคระบบผมรันได้ดีเดี๋ยวผมก็จะมาต่อแล้วก็ทบทวนสักหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเรื่องต่อไปนะฮะเพราะเดี๋ยวไม่ทันแล้วเราค่อยมาทบทวนตอนนั้นได้แต่ตอนนี้ก็คงต้องพึ่งตัวเองนิดนึงแล้วก็ทบทวนเนื้อหาเอาโจทย์มาดูหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองทำดูนะฮะลองก็ไปลองทำดูเวกเตอร์ที่พูดถึงเนี่ยเป็นเวกเตอร์ใน3มิติแล้วที่พูดมาแล้วคือเวกเตอร์ใน1มิติแล้วใครมาห้ามเราล่ะในทางฟิสิกส์ในการที่เราจะมีการเคลื่อนที่ซึ่งมันซับซ้อนขึ้นแล้วบางทีอ่ะเราไม่ว่างจะไปศึกษามันบนเส้นตรงอย่างเดียวแล้วในการเคลื่อนที่บางอย่างไม่ได้เป็นเส้นตรงด้วยตัวมันเองฟิสิกส์ไม่ได้หมดกำลังใจครับฟิสิกส์บอกว่าถ้าคุณเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงคุณก็แบ่งการเคลื่อนที่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วชิ้นเล็กๆเหล่านั้นจะประมาณเป็นเส้นตรงได้อันนี้คือแคลคูลัสตั้งแต่คราวก่อนที่พูดไปแล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็นิยามลูกศรมาก่อนลูกศรคราวนี้อยู่ในหลายมิติได้มิติใดๆก็เนี่ยลูกศรก็ลากปืดอ่ะใส่คอมเมนต์อ๋อนั่นอีเรเซอร์นะผมก็ยังงงผมต้องทำให้เป็นสักวันนะจริงโอ้ยเกือบจะได้นะนี่งงมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยนี่คือการไปจากซ้ายไปขวาฮะจากตรงปลายไปตรงหัวลูกศรเนี่ยคือการที่ไปอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าต้องไปอย่างนั้นเป๊ะๆไม่ได้แปลว่าต้องเดินทางจากกรุงเทพการกระจัดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่สามารถเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นก็ได้แต่การกระจัดเป็นการกระจัดเดียวกันแต่มันไปเริ่มที่อื่นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นไม่ได้สำคัญแต่ว่าโดยทั่วไปเวลาบ่งถึงเวกเตอร์เนี่ยเราจะบอกด้วยจุดเริ่มต้นก็ได้แต่ว่าขอให้ลืมมันไปว่าเริ่มที่ไหนอย่าง AB เนี่ยไม่ขึ้นกับ AB นะครับมันประหลาดไหม AB เป็นเวกเตอร์นะซึ่งไม่ขึ้นกับ AB ลูกศรเราจะขีดลูกศรเดี่ยวลูกศรคู่ก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างแต่ถ้าไม่ใส่ลูกศรเลยเนี่ยอาจารย์หลายท่านหรือผมด้วยจะคิดว่าเป็นสเกลาร์นะครับจะได้ศูนย์กินนะฮะเมื่อไหร่เวกเตอร์ไม่ใส่เลยอาจจะศูนย์ระวังด้วยเพราะมันไม่มีทิศทางโอเคนะแล้วลากจาก A ไป B นะครับเป็นหัวเป็นท้ายเวกเตอร์เป็นไม่ขึ้นกับจุดปลายจุดต้นแต่เกิดจากจุดปลายจุดต้นบางจุดได้โอเคนะพูดไปแล้วเวกเตอร์ A นะหรือ A หนาพอดีเราไม่มีฟอนต์นี้เวลาเขียนก็ห้ามใช้นะต้องใช้ทางซ้ายทางขวามันไม่สะดวกเชื่อผมเถอะมันไม่ให้เข้าใจผิดทำไมมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะนะก็อย่าทำเลยนะเป็นปริมาณทางฟิสิกส์นะครับขนาดของมันก็จะเรียกเป็น A หรือ absolute 2ขีดทำไม absolute 2ขีดก็ absolute ปกติก็เป็นตัวบอกว่าเอาแค่ขนาดแต่อันเนี้ยมันเป็นขนาดเวกเตอร์ก็ต้องใส่2ขีดจะได้ไม่สับสนแต่ปกติขีดเดียวก็ได้นะครับไม่เป็นไรเวกเตอร์ถูกว่าตามขนาดของมันถ้าขนาด2เท่าเวกเตอร์ก็ยาว2เท่านะฮะเรานิยมใช้สเกลเดียวกันด้วยนะครับเพื่อความสะดวกจริงๆก็ไม่มีข้อห้ามเวกเตอร์ที่ชิ้นในที่ต่างกันก็ไม่สามารถเท่ากันได้นะครับทำไมฮะก็คุณมีเจตนารมณ์จะไปทางเหนือแล้วผมมีเจตนารมณ์จะไปทางอื่นนะครับแล้วมันจะเท่ากันได้ไงถูกป่ะไม่เท่านะฮะเวกเตอร์0มีครับก็คือการไม่ไปไหนเลยการไม่ไปไหนเลยนี่คือไปทางไหนฮะไม่มีทิศครับเพราะคุณไม่ไปไหนเลยแล้วผมจะรู้ได้ไงคุณทิศไหนพอเก็ตนะหลายๆอย่างไม่ต้องมาถามนะงี่เง่าเวกเตอร์0มีทิศป่ะก็คุณไม่ไปไหนคุณมีทิศได้มั้ยล่ะใช่มั้ยฮะเพราะมันถูกสร้างเพื่อการศึกษาทางฟิสิกส์นะครับโอเคนะเวกเตอร์ขนานกันอาจจะเท่ากันได้นะครับถ้าชี้ไปในทิศเดียวกันแล้วขนาดเท่ากันโอเคนะคือฟังมันผ่านถ้าโอเคก็โอเคแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะบางคนลืมคิดเรื่องพวกนี้ทำให้คิดเลขผิดก็มีผมพยายามแนะนำในสิ่งที่ผมมักจะเก็บไว้ในหัวจะได้ไม่พลาดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็โตแล้วเราก็ต้องตัดสินใจปกติเราต้องลองไปทำโจทย์ดูว่าอาจารย์แหกตาเราเปล่าอะไรเงี้ยต้องดูให้ดีๆนะครับไม่งั้นไม่เวิร์คคือบางอย่างก็ต้องบอก
แต่ไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องบางเรื่องอะผมไม่เก็ทเลยนะคือแบบคือเรื่องต่างๆในสังคมนะฮะที่ผู้ใหญ่ทำตอนนี้ผมก็เริ่มแก่แล้วนะจะเรียกว่าผมเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ได้แต่มันก็ทำตลอดนะทำตลอดเลยแต่ในห้องเรียนเนี่ยพออาจารย์บอกว่านักเรียนควรทำอ่ะมันน่าจะลองดูไหมเพราะว่าเขาเป็นคนออกข้อสอบแล้วเขาจะให้คะแนนคุณไม่มากก็น้อยคุณก็ต้องพึ่งพาก็ต้องนิดหน่อยอย่างในบ้านคุณเนี่ยมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายเขาก็ให้เราพึ่งพาก็ต้องเชื่อเขานิดนึงหรือถ้าไม่เชื่อก็บอกเขาว่าทำไมนะคืออย่าเป็นคนในสังคมที่เห็นเยอะๆฮะที่มันไม่ได้มีอะไรดีเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่แก้รวมผมด้วยนะผมไม่ได้คิดว่าผมพิเศษแต่ผมก็พยายามให้มันน้อยลงแต่บางทีผมก็ยอมทำชั่วเพราะความสะใจก็มีเยอะแยะซึ่งคนก็ทำเยอะแยะแต่ผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งซึ่งไปสะเทือนอย่างผมไม่ชอบหน้าเราบางคนตอนนี้ผมอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้ไอ้เด็กคนนี้นะจำได้เวลาเรียนเนี่ยนะก้มหน้าก้มตาทำอะไรก็ไม่รู้เราไม่ได้คุยกันเรื่องจะหักคะแนนเพราะนักเรียนก้มหน้าก้มตาทำอย่างอื่นหรือนั่งหลับหรือกลนานถ้ากลดังนี่ขออนุญาตด่านิดนึงเฮ้ยตื่นได้แล้วเพราะมันรบกวนเพื่อนนะฮะแล้วเพื่อนอาจจะเฮ้ยแต่เพื่อนนอนไม่หลับก็ดีนี่หว่าใช่ป่ะเรากลจนเพื่อนนอนไม่หลับก็ถือว่าช่วยอาจารย์เออผมไม่ว่าแต่ถ้าเราหลับดีเกินไปนะฮะเพื่อนก็เห็นแล้วเอ้ยเรานอนด้วยดีกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยดีอันนี้อาจจะว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้อะไรนะผมไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนั้นจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าผมเป็นผู้แบบอะไรอ่ะผู้ปกครองบ้านเมืองนะฮะผมเป็นตัวแทนของประเทศชาติอะไรเงี้ยผมคงไม่ออกไปต่างประเทศแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นต้องมีล่ามแปลเงี้ยนายกที่ผ่านมาก็มีแย่ๆนะแต่ว่าอันนี้น่าจะแย่เกือบที่สุดในบางแง่นะผมไม่รู้จริงๆเขาเป็นคนยังไงผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่เท่าที่เห็นความประพฤติในจอโทรทัศน์เนี่ยผมก็รับไม่ได้หลายเรื่องนอกจากที่เขาปฏิวัติแล้วเขาปฏิวัติเนี่ยผมรับไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วนึกภาพสิฮะทุกคนเลยครับอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้นะในสังคมแล้วถ้าเราผิดอะไปกล่าวหาคนอื่นอะเราต้องยอมรับเนี่ยไงผมก็ว่าแล้วนะมันอาจจะมีไฟดับคิดว่าโปรเจคเตอร์ต้องรอสักพักนะสงสัยมีใครมาได้ยินผมพูดเรื่องการเมืองหน่อยก็ดับซะเลยดีกว่าผมพูดต่อได้นะผมไม่ได้เสียบปลั๊กไม่เดี๋ยวผมพูดก็คือไม่ได้อะไรก็คือบางอย่างก็ต้องลดน้อยหน่อยเอาคราวนี้พวกเราเป็นคนรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยในท้องถนนใช่ไหมผมขับรถไปผมเจอเราข้ามถนนเราจะเจอผมบ่อยๆผมจะบีบแตรแต่พวกเราไม่สนว่าทำไมผมบีบแตรคือผมบางครั้งอ่ะก็ใจดีมากก็ปล่อยนักเรียนนิสิตข้ามปรากฏนิสิตบางคนอ่ะเดินคุยกันบนถนนแล้วไม่ได้รีบเท่าไหร่ใช่ป่ะมันมีหลายอย่างในสังคมอ่ะครับที่เราไอ้นั่นแล้วส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคืออะไรวะพอบีบแตรบอกอุ้ยเลวมีด่าไปด่ามาคือจริงๆทั้งหมดอ่ะจะไม่เกิดถ้าถนนน่ะมันให้รถวิ่งแล้วทุกคนก็ไปกันได้แล้วพวกเราก็รอพอรถจุดหยุดปุ๊บคุณก็รีบข้ามจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่นะเราก็ทำตรงข้ามบางอย่างก็ต้องรู้สึกแอมอ่ะจะไม่ติดอีกนะแต่อันนี้ติดแล้วมั้งโอเคบางอย่างก็คงจำเป็นต้องพอสมควรแต่ผมอยากให้เราเปลี่ยนนิสัยด่วนนะฮะเพราะว่ารุ่นพี่เราเนี่ยจากสถิตินะฮะได้ A เนี่ยจะประมาณไม่ถึง 2-3 คนนะครับทุกแสกเลยนะรวมกันแล้วได้ดีอ่ะจะเยอะมากแอร์ดับไปเลยมั้งครับมอกแรงเราเปิดอ๋อแล้วเป็นไงฮะตัวอ๋ออันนี้ใช้ได้ก็โอเคโอเคครับเป็นไรใช้ไปก่อนเลย โอเคแล้วแต่เมื่อกี้ผมเดาว่าวันนี้มันมีอย่างเดียวที่หยุดผมได้นะคือไฟดับนะเกิดจริงอ่ะต่อนะฮะเราต้องมีคอนเซปต์ซึ่งถูกต้องนะฮะพูดไปพูดมาอ้าวเวกเตอร์ทำไงต่อกันนะทำไมเวกเตอร์ต้องบวกกันได้ทำไมจะบวกกันไม่ได้หรอก็ผมเดินไปแล้วผมอยากจะเดินต่อไงผมไปเชียงใหม่ผมจะไปเชียงรายไม่ได้ไงเมื่อได้ในทางฟิสิกส์ก็ต้องจัดหาไว้ให้เขียนหัวต่อหางคราวนี้ที่น่าสนใจคือต่อไปนี้ครับนี่ฮะเวกเตอร์เลื่อนได้นี่บอกไปแล้วนะเขาเรียก displacement อันนี้เป็น parallel displacement ทำได้ยกเว้นเรื่องการสมดุลไม่ได้น่าสนใจคืออย่างนี้ครับ u บวก v เท่ากับ v บวก u ฮะเพราะคุณสามารถจะเลื่อนไอตัว v เนี่ยนะครับ
ตัว v ขึ้นไปข้างบนมันจะอยู่ u ก่อนหรือ v ก่อนมีค่าเท่ากันเจ๋งไหมเพราะมันเป็นด้านของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะรู้สึกห้องอื่นเขายอมแพ้กันหรอเอายังไม่ออกหมดนะเราอีกสักแป๊บนึงฮะไม่นานก็วันศุกร์กันนะเราสามารถสลับได้จริงๆนี่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากนะเขาบอกว่าในทางฟิสิกส์อ่ะคุณทำอย่างนี้ไม่ต่างแต่ในทางปฏิบัติต่างไหมต่างไหมต่างนะครับผมเดินทางกลับบ้านผมเนี่ยผมเดินทาง A แล้วไป B นะถ้าผม B ไป A ไม่ได้นะเพราะถนนมันไม่มีถูกป่ะคุณพยายามยังไงมันก็ไปไม่ได้อย่าสับสนถนนกับเวกเตอร์เวกเตอร์ไม่ใช่ถนนเวกเตอร์บอกว่าให้คุณไปทางนี้คุณก็ไปเอาเองแล้วกันนะคือเราไม่สนว่าคุณไปยังไงคุณไปเอาเองแล้วกันถ้ามีถนนก็ดีไม่มีถนนคุณก็ไม่ต้องไปก็ประมาณนั้นไม่เกี่ยวกับถนนไม่เกี่ยวกับสุขุมวิทไม่เกี่ยวกับพหลโยธินโอเคนะการบวกเวกเตอร์สลับที่ได้ครับแล้วก็จัดหมู่ได้ก็คือแปลว่าถ้าผมมีเกิน1เวกเตอร์เนี่ยนะผมจะบวกอะไรก่อนก็ได้อันนี้พิสูจน์ได้นะครับไปลองดูพิสูจน์ได้เลยฮะเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาเอามาต่อเวกเตอร์เป็นตัวเดิมเป๊ะเลยฮะอันนี้พิสูจน์สั้นๆมันทำได้ไหมผมมีเวกเตอร์2ตัวผมบวกตัวไหนก่อนก็ได้แล้วตัวที่เหลือค่อยบวกเนี่ยไม่ชัดเดี๋ยวผมจะพูดหัวข้อต่อไปให้มันชัดขึ้นนะฮะอันนี้ยังไม่ชัดแต่เดี๋ยวมันจะชัดกว่านี้เอาอีกถ้าใส่ลบข้างหน้าแปลว่า inverse ของมันแปลว่าเป็นเวกเตอร์ซึ่งไปบวกกับตัวมันเองแล้วกลับมาที่เดิมครับพอกลับมาที่เดิมเขาเรียกอะไร zero vector vector 0ปัญญาอ่อนพอนะแต่เชื่อไหมเวลาเราทำโจทย์เรายังไม่รู้ตัวที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้คุณสมบัติเหล่านี้ครับเรารู้ปุ๊บมันเหมือนอยู่ในหัวเหมือนเบรกอยู่ตรงไหนอ่ะเวลาขับรถเบรกอยู่ตรงไหนคันเร่งอยู่ตรงไหนใช่ป่ะสลับกันนี่ซวยนะเชื่อไหมมีบางวันผมไม่รู้เบรกกับคันเร่งอยู่ไหนมันลืมแล้วผมก็ลองก็เหยียบดูแต่ต้องเหยียบตอนไม่ขับขันนะดันทะลึ่งเหยียบมั่วซั่วลองดูแล้วกันก็ปั้งนะฮะก็มีสิทธิ์โดนชนก้นอะไรเงี้ยต้องระวังเวกเตอร์เอามาลบกันได้โดยการสวนทางมันลบ b ก็คือเอาลบ b ไปบวกกับ b ที่เคยมีแล้ว b กับลบ b ต่างกันแค่ทิศทางแต่ขนานกันโอเคนะฮะต่อนะครับเวกเตอร์สามารถขยายขนาดหรือหดขนาดได้โดยการเลขข้างหน้าไปคูณแต่เมื่อไหร่เลขติดลบแปลว่าอะไรแปลว่าทิศตรงข้ามสบายใจมากเลยนะผมว่าเรียนแบบเนี้ยแล้วเราไม่ต้องมาเรียนอีกนะผมจะไม่ปัญญาอ่อนนักเรียนไปท่องมาไม่ต้องจริงๆตอนผมเรียนต้องท่องนะอย่างไอ้อัลฟาเนี่ยเขาเรียกสเกลาร์มัลติพลิเคชันมันมีชื่ออยู่ไอ้ที่สลับที่ได้เขาเรียกคอมมิวเตทีฟลอและไอ้ที่เป็นจัดหมู่เขาเรียกแอสโซเชทีฟลอมีชื่อหมดให้ท่องด้วยนะฮะตอนเรียนสมัยผมเรียนเดิมสมัยนี้ไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรรู้ชื่อไปกับตอนนั้นไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วถ้าเอา0คูณอะไรก็เป็นเวกเตอร์0อันนี้ทำไมต้องไปคิดดูหน่อยนะทำไมmagnitude เนี่ยเขียนด้วย a หรือ absolute นะครับแล้วผลที่ตามมาก็คือถ้าคุณเอาสเกลาร์มาคูณข้างหน้าใส่ absolute ข้างหน้าไปเลยเพราะบางทีอัลฟามันติดลบเวกเตอร์0มีขนาดเป็น0ฮะชัดเจนจาก0นี้ถูกแน่นอนถูกป่ะเพราะถ้าผมแทน0ไปด้านหน้าด้านหลังด้านขวาจะเป็น0คูณเลขบ้าอะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็เป็นได้อย่างเดียวคือ0นะแล้วก็เป็นตาม triangular inequality ก็คือถ้ามีพี่น้อง3คนในบ้าน2คนรวมกันจะกระทืบคนที่3ได้เสมอมันก็เกิดเรื่อง3ก๊กขึ้นมานะเพราะว่าเรา3คนก็อยู่กันได้แต่เราอยากเป็นใหญ่เราก็ไปจับอีกคนนึงไปกระทืบอีกคนกระทืบเสร็จแล้วเราค่อยมาต่อยกันอีกทีหลังชิงชนะเลิศอะไรเงี้ยซึ่งเกิดจริงๆนะเห็นในหนังผมก็ไม่คิดจะดูเหมือนกันนะแต่ดูไปดูมาก็เพลินๆเหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยชอบตัวละครบางพวกที่รู้สึกจะเวอร์ไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่นอกจากนั้นก็พอโอเคไอ้เรื่องอกแตกตายเพราะว่าแพ้คนโกงคนอุบายบางคนนี่ก็เกินเหตุเหมือนกันนะคือผมไม่ได้เกิดมาโง่มากแต่ก็ไม่ได้ฉลาดถึงขั้นคิดว่าตัวเองไม่มีวันพลาดเนาะผมก็แฮปปี้แบบนี้ก็จริงๆก็พลาดนิดหน่อยแล้วเวลาแพ้ก็แพ้คนฉลาดเนาะคือมันก็ไม่ได้นะอันดับ2ของโลกก็ไม่ได้เลวนะเพราะมันก็อันดับ2ของโลกมันชนะคนอีกตั้งกี่พันล้านคนหรืออันดับ2ของเมืองจีนอะไรเงี้ยก็ไม่เลวเพราะคนจีนก็มีเยอะก็ถือว่าเป็นสุดยอดพอได้นะ
เวกเตอร์หน่วยสร้างได้เวกเตอร์หน่วยคือเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยทิศทางเดิมทำไงถ้าผมมีขนาด5หน่วยทำไงให้เป็น1หน่วยฮะหารด้วย5จบถ้าผมมีขนาด1ส่วน3หน่วยหารด้วย1ส่วน3จบนี่คือนิยามของเวกเตอร์หน่วยเดี๋ยวกลับมาเรื่องเวกเตอร์คอมโพเนนต์แล้วเราจะเข้าใจที่พูดเมื่อกี้นะครับว่าทำไมมันจัดหมู่พบว่าการไปไหนเนี่ยโดยทั่วไปเราสามารถแตกเป็นแต่ละแนวได้เช่นไปทางเหนือไปทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกขึ้นบนลงล่างโอเคนะเหนือใต้ออกตกขึ้นลงเข้าใจนะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราแตกเป็นแนวได้แนวทั้งแนวทั้ง3แนวเรียกว่า IJK ก็เรียก Cartesian Component Cartesian Vector นะครับเวกเตอร์คาร์ติเชียนแล้วเวกเตอร์ใดๆสามารถเขียนเป็นองค์ประกอบฮะว่ามันไปทางเหนือกี่เมตรไปทางตะวันออกกี่เมตรทางใต้กี่เมตรต้องพูดใต้ด้วยป่ะถ้าพูดเหนือแล้วไม่ต้องพูดใต้นะถ้าพูดตะวันออกแล้วไม่ต้องพูดตะวันตกพูดอันเดียวพอขึ้นหรือลงยกตัวอย่างเช่นเราไปเชียงรายมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับดูขึ้นลงในแนวดิ่งเท่าไหร่โอเคนะตามรูปนี้เลยฮะรูปก็น่าก็ดูดีก็คือเงาของมันใช่ป่ะพวกเราเก็ตไหม AY เป็นเท่าไหร่ AY เป็น A sin ถูกป่ะเพราะมันปิดมุม AX เป็น A cos เพราะมันชิดมุมโอเคนะฮะแม้แต่เราใช้ได้นะผมไม่คิดว่าจะรอดเห็นดับเมื่อกี้นะซึ่งพอดีกำลังคุยเรื่องบางอย่างผมรู้สึกหน้าที่ผมมันอยู่เหนือมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลรัฐบาลก็เป็นเจ้านายผมอะผมก็ยินดีที่เจ้านายยังจ่ายเงินเดือนให้อยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยยินดีที่หลายคนก็มีความทุกข์ไอ้ช่วงแรกๆที่เขาแจก 5,000 อะไรเงี้ยจริงๆพอดีแฟนผมเป็นแม่บ้านนะก็ไปเอาเงินมาได้นะแต่ผมก็รู้สึกเอ้ยผมก็ถึงไม่มีตังค์นะผมก็มีจะกินมากกว่าหลายคนน่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยเงินไม่เอาบ้างก็ได้นะแล้วในที่สุดอ่ะเขาก็มาแจกถึงโรงเรียนเลยนะให้ช่วยค่าเทอมอันนั้นรับด้วยความยินดีเพราะว่ามันมาถึงที่ขนาดนี้ก็คงโอเคเพราะเขาก็ไม่ได้แยกว่าใครมีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนอ่ะบางทีมันก็เป็นอะไรที่แบบนะประสบการณ์ที่มันแทบไม่มีดีเลยนะบางทีแต่ว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะฮะพวกเราขาดทุนไปเยอะตอนเรียนม.5 ม.6 อ่ะครับบางคนที่มาจากมัธยมพอดีอ่ะมันเราอาจจะต้องชดเชยที่ขาดไปนะต้องขยันมากขึ้นเพราะว่ายังไงตัวเราก็ต้องดูแลตัวเราด้วยคือไม่ใช่ลืมทุกอย่างรู้จักหน้าที่ตัวเองด้วยนะฮะว่าบางทีเราต้องไอ้นั่นไว้อย่างผมก็รู้สึกมันจำเป็นที่ต้องพูดเพราะว่าถ้าไม่พูดแล้วหมาที่ไหนจะพูดผมคิดว่านิสิตเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความพร้อมพอที่จะรับรู้ว่าสากลเขาเชื่อกันยังไงบ้างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะถึงจะเลวยังไงนะจริงๆผมไม่ได้เกลียดเลยนะอเมริกานี่เป็นประเทศซึ่งผมอยู่แล้วแฮปปี้ผมอยู่เกือบ10ปีก็อย่างที่บอกไม่ได้อยู่ตลอดนะกับเมืองไทยบ้างแต่ว่าที่ชอบก็คือว่าแฟร์มากเลยสมมุติว่าคุณถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะคนที่เหลือก็จะทำตามยกเว้นทรัมป์เนี่ยเขาหัวรุนแรงไปนิดนึงมันก่อปัญหาให้กับอีกฝ่ายเยอะเลยก็อาจจะมีแรงต้านนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังยอมรับอยู่ดียอมรับในกติกานะฮะพวกเราต้องยอมรับในกติกานะในที่สุดอะหลายๆคนก็ต้องได้คะแนนดีๆถึงจะผ่านนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ดูด้วยแล้วกันนะผมก็เลยบางทีต้องสอดแทรกไปนิดหน่อยแต่พวกเราถ้าไม่ได้แชร์ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็ต้องขอโทษหน่อยนึงนะฮะแต่ก็ต้องรู้ว่ามันก็เป็นความจำเป็นอย่างนึงพอๆกับบทเรียนถ้ามีอิชชูต่างๆในสังคมอะไรเงี้ยที่คิดว่าผมให้แง่มุมเราไว้ก่อนเพื่อป้องกันความคิดที่ผิดผมคิดว่าเป็นที่ที่ควรพูดเพราะเป็นมหาวิทยาลัยเราเป็น University นะเราเรียนทั้ง Universe เลยจริงๆไม่พูดที่นี่ก็ไม่มีที่ไหนจะพูดละครับนอกโรงเรียนเราจะไม่พูดแล้วนอกมหาวิทยาลัยไม่พูดแล้วนะมันบางทีก็ฝากฝังไปแต่ที่สำคัญที่สุดอะถ้าเรามีในส่วนนี้นะฮะถ้าเราเคารพตัวเองและอยากจะทำดีนะผมคิดว่ามันยากที่จะตกในที่นั่งลำบากไปทำห่วยๆเหมือนหลายๆคนทำนะฮะซึ่งอาจจะรวมผมด้วยผมยังไงก็นับตัวเองอยู่นะในหลายเรื่องที่เกิดนะฮะอย่างเช่นคราวหน้าอาจจะต้องเอาเครื่องปั่นไฟมาด้วยหรือเปล่านะฮะเพื่อ
เนี่ยถ้าดับเราก็ปั่นถ้าดับไม่ปั่นแล้วครับก็ออกไปข้างนอกไปสอนต่อที่ระเบียงนะฮะจนกว่ายุงจะหาบไปพวกนี้เราต้องจำไม่ได้นะครับก็คือแตกทรายแตกคอสลืมไม่ได้พวกเรายังจำผิดอยู่เชื่อป่ะคือมันมีคนทำผิดผมก็บอกเฮ้ยระวังนะคุณล่างเงาลงมาตั้งฉากนะแล้วคุณก็ทรายคอสแค่นั้นแล้วคุณจับมาหารกันนะครับมันก็จะเป็นมุมที่ทำจากแกน X ถ้าใส่อาร์แพนเข้าไปก็จบโอเคไหมพอได้นะพอได้นะถ้าเป็น Cartesian Vector นะปรากฏว่าเวลา Cartesian Vector บวกกันเนี่ยนะครับมันเหมือนเอาเลขแต่ละแนวมาบวกกันครับเวลาบวกเวกเตอร์เอาแต่ละแนวบวกกันจบมันแปลว่าอะไรถ้าแต่ละแนวบวกกันแปลว่าสลับที่กันได้เสมอครับจัดหมู่ครับที่ผมค้างไว้เมื่อกี้เอ๊ะผมจะพิสูจน์ให้เราดูไงมันจัดหมู่ได้แล้วฮะมันจัดหมู่จริงๆวันที่11นี่รู้สึกวันอังคารหน้ามันจะไม่ทันเนาะหรือเปล่า47เออ7เอ้ยวันนี้วันที่8แล้วนี่ใช่ผมจำมันผิด90ใช่วันอังคารยังไม่ทันเดี๋ยวผมเร่งนิดนึงนะฮะโทษทีแต่พยายามไม่ให้เกินเวลาอยู่ดีดอทโปรดักต์นะฮะคือเอา A กับ B มาคูณกันแต่ละแนวอันนี้ผมตกจุดไปหน่อยนึงนะครับโอเคจุดลืมจุดให้จำเนี่ยเอาแต่ละแนวมาคูณกันแล้วมาบวกกันก็จบซึ่งพอดีมันไปเท่ากับตัวนี้ครับซึ่งหน้าขนลุกเลยเหมือนเฮ้ยทำไมมันฟลุกอย่างนี้จริงๆอะผมขนลุกหลายเรื่องเพราะผมตระหนักว่ามันจำเป็นไม่ได้จำเป็นต้องแอร์เย็นอย่างเดียวคำว่าขนลุกหมายถึงว่าเราเห็นความสำคัญของมันแต่เราเห็นเฉยปุ๊บตอนสอบใช้ไม่เป็นโอเคนะผมถามเราต่อเลยฮะแน่ๆนะแบบเซียนเซียนนี่มีสามเหลี่ยมรูปนึงครับโอ้ยทำไมผมทำให้มันนั่นไม่ได้เลยมันฉลาดเกินไปทุกทีโอเคขออนุญาตขอเวลานะอย่างนี้แล้วกันจุดนี้เป็นจุด1 2อ้าวเลข1นี่มีปัญหากับผมจริงนะ2แล้วกัน2 3อ่ะโอ้ยจะเวิร์คมั้ยเนี่ยชีวิตนะ3 4อ่ะ0 1ถามว่าพื้นที่เท่าไหร่ครับสามเหลี่ยมเนี่ยฮะนี่เป็นข้อสอบเก่านะครับถามบ่อยๆพื้นที่เท่าไหร่หาได้ไหมผมหาพวกนี้ถ้าใครอยากแข่งกับผมอ่ะผมหาพวกนี้น่าจะไม่ถึงนาทีพวกเราทำข้อสอบเนี่ย5นาทีถือว่าเยี่ยม5นาทีก็ได้แต่เชื่อไหมก็ข้อสอบพวกนี้มัน2ชั่วโมงแล้วข้อนี้บางคนทำไม่เสร็จแล้วไม่ถูกเก็ตไหมฮะว่ามันถูกนำไปใช้แล้วตอนนี้ครับจะทำอีท่าไหนมันยุ่งตอนนี้แหละครับมันไม่ได้ยุ่งไอตอนท่องจำโอ้อาจารย์ผมจำได้ทุกสูตรหนูจำได้ทุกสูตรถึงเวลาลงนรกใช่ป่ะทำไม่ได้แล้วพวกเราหวังอะไรอ่ะเอาสูตรด้วยไงสูตรนี่ไง1ส่วน2คูณฐานคูณสูงฐานยาวเท่าไหร่ฐานคือเวกเตอร์นี้ครับเวกเตอร์นี้ฮะเวกเตอร์นี้คือเวกเตอร์อะไรครับปลายลบต้นนะลบ2ปลายลบต้นลบ2ลบ2ครับ1ส่วน2คูณฐานก็เป็นสแควร์รูท8นะจบเห็นป่ะทำได้แค่นี้แล้วคิดว่าได้คะแนนเท่าไหร่ 40-50% แล้วครับเกือบเสร็จแล้วนะฮะคือผมจะให้อย่างน้อย 20% แล้วกันไม่อยากจะหลอกมากมันต้องทำอีกหน่อยนึงสูงเท่าไหร่สูงมันต้องรู้นี่ตรงนี้ผมก็ต้องรู้มุมนี้นี่ยาวเท่าไหร่นะอะไรทำนองนี้ผมก็ลากๆมั่วๆไปนะนี่เท่าไหร่ฮะ1อะไรโอ้ย1อีกแล้ว1 1เอ้าเวกเตอร์ง่ายมาก1 1ผมก็คูณแล้วเวกเตอร์นี้1 1นะเวกเตอร์นี้เรียกมัน b แล้วกันก็คูณด้วย bcos theta เอ้ยโทษที b sin ดิเฮ้ยผมก็มัวแต่กังวลในเนี้ย sin ปัญญาอ่อนมากเลยต้องขอโทษจริงผมควรเช็คก่อนแหละผมลืมนะเป็นตัว sln เฉยนะตัว i นะครับน่าเกลียดมากหาไงอ่ะ b sin เอ้ย b sin ไม่รู้แต่รู้ b cos อ่ะ b cos ผมรู้มาไหนอ่ะบีคอสมาจากไหนฮะก็เพิ่งเรียนดอทไปเอาก็เอามันต้องได้สิรูท8
ส่วน2คูณด้วยอะไร b sin b sin ก็คือรูท b กำลัง2 b ก็คือตัวบนนะผมขี้เกียจตั้งชื่อใหม่โอ้ยทำไมเมื่อไหร่ผมจะลากได้ทีเนี้ยอึดอัดใจจริงๆพวกเราก็ลุ้นนะต้องขอโทษด้วยเอ้ยลบด้วย b กำลัง2 cos กำลัง2ผมก็เขียนเป็น a dot b dot 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 ไม่ยอม dot มันไม่ยอมฮะมันใหญ่กว่าผมนะละเนระนาดเลยจริงๆต้องบอกเลยมาส่วน a ครับกำลัง2ครับนี่คือ b cos ครับใช่ป่ะเสร็จแล้วแทงค่าเอา a dot b เท่าไหร่ลบ4a เป็นเท่าไหร่รูท8ลบ4หารรูท8ยกกำลัง2เอา b กำลัง2เป็นลบ b กำลัง2ก็หาได้คือ2เสร็จแล้วครับแค่นี้ฮะนี่คือคำตอบจะเอาสูตรละเอียดง่ายขนาดนี้นะแต่โชคดีเรามีคลอสมีอะไรด้วยซึ่งผมจะพูดอย่างสุดท้ายนะต้องขอโทษด้วยเลทไปนิดนึงปกติก็ไม่อยากเลยไม่อยากเลยสักประมาณ10นาทีก่อนอะพอดีผมไปประสบปัญหาคราวที่แล้วด้วยนะฮะเยอะมากเสียเวลาเยอะถ้ามีคอสเวกเตอร์เนี่ยให้ปั่นจาก A ไป B แล้วหัวแม่มือที่เหลือจะเป็นทิศตั้งฉากประมาณก็คือ A cos B แต่เน้นว่าขนาดนะครับนี่คือขนาดนะไม่ใช่เวกเตอร์เป็นขนาดของมันนะจะเป็น AB sin ถ้า cos vector เป็นก็จบเพราะหลักๆต้อง cos vector ให้เป็นแล้วเอาตัวนี้ไปช่วยหาก็ได้นี่คือพื้นที่1ส่วน2พื้นที่สามเหลี่ยม2เท่าพื้นที่สามเหลี่ยมพอดีเลยนี่คือ2เท่าของสามเหลี่ยมพอดีเป๊ะได้เหมือนกันโอเคนะคิดอย่างนี้ก็ได้คิดอย่างนู้นก็ได้นะครับปัญหาก็คือพวกคาลคูลัสเนี่ยเราไม่ซีเรียสนะไม่ออกข้อสอบแต่ผมจะสอนนิดหน่อยแต่ขอให้เน้นว่า cos vector เป็นนะครับเวกเตอร์อย่างเงี้ยฮะโอ้โทษทีโทษทีไม่ได้เลยรู้สึกพอเขียนช้าลงแล้วดีขึ้นสองตัวนี้คอสเท่าไหร่อ่ะอย่างสุดท้ายอย่าทำชีวิตให้มันยากโดยการไปเขียนเป็นดีเทอร์มินแนนท์ถ้าไม่แน่ใจถ้าเขียนดีเทอร์มินแนนท์ไม่หักคะแนนถ้าทำถูกถ้าทำผิดศูนย์ไปเลยผมไม่ชื่นชมวิธีที่มันเลเบอร์แต่ถ้าเราทำได้ถูกยินดีด้วยไม่เป็นไรโอเคนะวิธีคิดให้ทำอย่างนี้นะครับให้ปิด1กับ4ไว้นะเอา7กับ2 2 5 3 7มาคอส7 2 14 5 3 15 14ลบ15เป็นลบ1ปิดแนวบน2 7 3 5ลบกันได้ลบ1ปิดตรงกลาง7 1 7 3 4เป็นลบ12ก็เป็น7บวก12เป็น19แล้วอย่าลืมต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยนะครับตรงกลางปิดเลย717ลบด้วยลบ12กลายเป็น7บวก12เป็น19ใส่ลบไปตรงกลางตรงกลางต้องใส่ลบเพิ่มปิดแนวข้างล่างนะครับ515 24เป็นลบ8เป็น5บวก8เป็น13 1เยอะมากแล้วผมไม่ค่อยชอบเขียน1รู้สึกมันเขียนไม่ได้จบต้องทำให้เร็วนะแล้วไปตีความด้วยมันเท่ากับอะไรด้วยนะไม่งั้นก็เสร็จโทษทีมันไม่ต่อกันเลยล่ะไปฝึกนะครับโจทย์พวกนี้ด้วยก็โจทย์ในหนังสือฟิสิกส์ทั่วไปก็มีครับเอาระดับมหาวิทยาลัยนะทำให้เป็นนะฮะพอออกข้อสอบแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรก็ไปเปิดไอ้อะไรอ่ะกันบ้านดูหน่อยแล้วก็เอามาแง้มหนังสือดูรีบทำอะไรเงี้ยก็โอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับวันอังคารนะครับถ้าไม่มีอะไรก็เรียนตามปกตินะแล้วเดี๋ยวเราหยุดหลายวันเหมือนกันแล้วก็เจออีกทีอีกอังคารหนึ่งเลยโอเคครับถ้าไม่มีคำถามอะไรก็พอแค่นี้ครับวันนี้